เมื่อวานนี้กับการแข่งขันสุดเข้มข้นระหว่างแชมป์เปปะทะกับโทนคุณพ่อมือใหม่ซึ่งเปก็ฟาดฟันเอาชนะมาได้คว้าตำแหน่งแชมป์15สมัยมาครองได้สำเร็จและเข้าไปหมุนวงล้อรับเงินทุนสะสมรวมมูลค่าทั้งสิ้น 170,000 บาทวันนี้แชมป์ต้องมาเจอกับคุณครูภาษาไทยที่ขอมาสู้สานต่อความฝันของพ่ออาชีพครูให้หลายๆอย่างค่ะเราได้เห็นเด็กได้เห็นครอบครัวในหลายๆรูปแบบครอบครัวมีทั้งหมด4คนค่ะคุณพ่อรับอาชีพเกษตรกรรมค่ะตอนนี้คุณแม่เสียชีวิตค่ะเรียนไป2ปีได้กลับได้มีข่าวดีที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นค่ะก็เรียนครูไปได้2ปีก็ตั้งท้องค่ะได้บอกคุณพ่อคุณแม่ไหมบอกตอน8เดือนค่ะต้องตอบบอกตอน8เดือนใช่ค่ะทำไมถึงไปบอกเอาตอนนั้นด้วยความที่เรากลัวท่านเสียใจเป้าหมายที่ไปรายการคุณแม่อยากสร้างบ้านที่เป็นของตัวเองคุณพ่อก็อยากมีบ้านที่เป็นของตัวเองที่แยกออกมาจากบ้านที่อยู่ค่ะเราก็เลยอยากทำบ้านสักหลังให้กับพ่อกับแม่ได้อยู่ก็เลยสมัครไปที่รายการนะคะแข็งใจจับซอเขียนคิ้วแต่งหน้าไปเตยลาคนหล่อใจครูโบสุดยอดครับพลังเสียงเลยพี่แบงค์ผมชอบมากๆครับถือว่าร้องได้ผ่านมาตรฐานครับผม